เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เต้าก็อยู่สาวน้อยร่างเล็กๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีค่ะแตงกวานรดาค่ะศิลปินจากชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะใช่จำได้ว่าเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเราพาสาวแตงกวาไปทำยาเส้นโซบะเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำครั้งนี้เหมือนกันพาไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความโก๊กังของนางนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าถามก่อนว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ที่ป้าบุญมาเป็นร้านส้มตำนะคะแถวเตาปูนนั่นเองเตาปูนหรือเปล่าเปล่าเตาปูนเตาปูนนี่ศิลปินความจำดีกว่าเราอีกอ่ะกับลาบหลังสวนบ้านป้าบุญมานะคะยังไงต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้ไว้ก่อนเลยมาถึงขนาดนี้แล้วร้านอาหารอีสานเมนูเด็ดจะบอกว่าอาหารอีสานนะคะเป็นอาหารที่แบบแตงกวาคุ้นเคยมากๆแต่อย่าถามว่าทำได้ไหมนะเพราะอย่างวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็แตงกวาก็มาเรียนรู้นะคะการทำอาหารอีสานนะคะที่จริงๆแล้วทานอย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยได้ทำเลยไม่เคยมีโอกาสได้ทำวันนี้เป็นวันแรกและครั้งแรกที่จะทำอาหารปลาร้าได้ไหมได้ปูเค็มได้ไหมอะไรอีกล่ะแมงดาได้ไหมโอ้โหอันนั้นจกมาแล้วมันลดโอเคงั้นเมนูที่อยากจะลองทำในวันนี้คืออะไรเอ่ยแอบถามก่อนเลยจริงๆอ่ะเป็นคนที่แบบทานส้มตำบ่อยมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำเลยเพราะว่าเคยทำแล้วไม่มีคนกินเหมือนทำให้ที่บ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมของเราไม่มีคนกินแล้วคนบอกว่าอย่าทำอีกเลยนะวันนี้นะแตงกวาจะมาเรียนรู้นะการทำส้มตำว่าจริงๆทำให้มันอร่อยเนี่ยทำยังไงต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างหรือต้องใช้วัตถุดิบอะไรยังไงยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นวันแรกที่จะแบบว่ามาเรียนสูตรของป้าบุญมาเลยนะคะแล้วก็จะได้เอากลับไปทำที่บ้านด้วยโอเคค่ะงั้นพร้อมแล้วนะพร้อมนะคะพร้อมแบบตำโคกนี้แล้วนะพร้อมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลีลาการทำอาหารของสาวแตงกวานั้นจะเป็นยังไงค่ะได้ค่ะนะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงมือทำอาหารการต้องขอสวัสดีเจ้าของร้านก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะให้พี่ตังแนะนำตัวก่อนเนาะอ้าวแล้วก็บอกชื่อไปแล้วด้วยนะงั้นเราเอาชื่อจริงแล้วกันโอเคค่ะชื่อธีรนัทเมฆกมลนะครับผมครับแล้วก็ชื่อเล่นก็ชื่อตังครับต้องถามก่อนว่าเป็นมายังไงพี่ตังถึงมาจับธุรกิจร้านอาหารอีสานคะจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่เปิดตั้งแต่สมัยรุ่นยายครับก็ตอนนี้ก็50ปีแล้วแรกเริ่มก็จะอยู่ที่ซอยหลังสวนตั้งแต่สมัยยังไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นป่าใช่ก็จะขายพวกสำล้อถีบพวกนั้นไปก็ตำส้มตำกันในป่านี้ก็เป็นเพลิงครับครับวันนี้พาน้องแตงกวามาทำอาหารด้วยยังไงดีคะก็ตื่นเต้นครับปกติไม่ค่อยอยู่ใกล้ผู้หญิงหน้าตาสวยโอ้ยแตงกวาโดนยอขนาดนี้จำที่ไหมเนี่ยกำลังจะลอยตอนนี้กำลังจะลอยต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ตังด้วยเพราะว่าลูกมือคนนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าประสบการณ์โชคชนมากเพราะว่ายังไม่เคยทำอาหารเลย เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าอยากให้เป็นครั้งเดียวเลยนะขอให้มีครั้งต่อไป อันนี้เดี๋ยวพี่ตังรับประกันความปลอดภัยไหมคะได้ครับ ทำไมหน้าพี่ตังดูแบบยังไงดีวะได้ครับ รู้สึกว่าเจ้าของร้านเราจะเขินแล้วอ่ะถามอีกหนึ่งคำถามค่ะเขาเรียกว่าเมนูเด็ดของทางร้านดีกว่าก็ถ้าเป็นส้มตำครับก็จะเป็นส้มตำเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเองเป็นส้มตำป้าบุญมาครับก็จะเป็นปกติก็เป็นส้มตำปกติธรรมดาคือส้มตำไทยแต่ก็จะมีพวกเครื่องเคียงเป็นพวกแคบหมูปลากรอบไข่เค็มประมาณนี้ครับนอกจากนี้แว่วๆมาว่าเห็นตังกวาบอกว่าอะไรนะต้มเนื้ออ๋อใช่ครับอันนี้เป็นสูตรสมัยยายเลยครับ50ปีใช่ก็จะเป็นพวกต้มเนื้อเปื่อยเนื้อลายเป็นสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนที่อื่นไม่ใช่ต้มแซ่บไม่ใช่เกาเหลาแต่มันจะเป็นต้มเนื้อที่ผสมกับน้ำจิ้มสูตรของเราเองครับผมยี่ต้องตุ๋นเนื้อนานไหมพี่ก็ทั้งคืนนะครับ
น้ำด้วยทั้งน้ำทั้งเนื้อทั้งคืนเลยครับปกตินี้เราทานเนื้อไหมคะปกตินะคะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนเด็กๆเนี่ยทานแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นแล้วก็เลยไม่ได้ทานเข้าทางพิธีกรค่ะวันนี้ให้ศิลปินทำเดี๋ยวชิมเองวันนี้ต้องจะไม่ทำอะไรนะต้องจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะต้องถามพี่เต้าก่อนว่ากล้ากินเหรอแต่ว่าต้องกล้ากินแน่นอนเพราะว่าที่ตังวาจะทำนะคะเป็นสูตรของทางร้านด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแม่ครัวประจำร้านนะคะมาแนะนำสูตรด้วยนะเชื่อว่าพี่เต้ากินได้แน่นอนงั้นก่อนที่พี่จะชิมเดี๋ยวพี่จะให้เจ้าของร้านชิมก่อนโอเคไหมพี่ตังได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าฝีมือการทำอาหารนั้นของตังวาจะรอดหรือเปล่าจะอร่อยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าครัวแล้วเรียบร้อยพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะคือแบบว่าพร้อมจากบ้านเลยนะเตรียมตัวมาจากบ้านเอาจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าท้องร้องแล้วบอกก่อนเลยว่าตั้งกวาเตรียมตัวมาดีมากนะคะไม่ทานข้าวเลยโอ้โหอ่ะก่อนที่เราจะลงมือกันต้องมีอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะคอยบอกสูตรเราเนาะต้องขอสวัสดีก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อนงค่ะเป็นแม่ครัวประจำอยู่ตรงนี้นะคะอยู่กับป้าบุญมานะคะค่ะป้านงทำเขาเรียกว่าโรงครัวกับป้าบุญมามากี่ปีแล้วคะอ๋อเพิ่งจะมาลงกับป้าเขาอะค่ะประมาณจะเกือบปีแล้วค่ะอย่างนี้เองอะศิลปินเราพร้อมแล้วค่ะป้านงหายังไงรบกวนสอนได้เต็มที่เลยเนาะโอเคไปพริกเลยเดี๋ยวป้านงคือใส่พริกเลยนะจ้าใส่พริกเลยจ้ะใส่พริกได้เลยเอาพริกก่อนค่ะพริกแล้วก็ตามด้วยกระเทียมคือเมนูแรกที่เราจะทำตำอะไรก่อนคะคือส้มตำใช่ใช่เมนูแรกก็แตงกวานะคะขอเรียนรู้นะคะสูตรส้มตำป้าบุญมาเลยละกันนะคะวันนี้ก็คือแบบว่ามาเรียนรู้สูตรเต็มที่นะคะจริงๆแล้วทีมงานรอกินกันเยอะเลยกินได้จากว่าก่อนลงมือถอดอนุญาตถอดเครื่องประดับนิดนึงนะคะเพื่อความดูมีอนามัยมากขึ้นเนาะโอเคค่ะอย่างแรกเลยค่ะป้านงขาคกอ๋อมีมันคกปลาอ๋อมีคกแยกให้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกคือยังไงครับใส่พริกเลยป้านงบอกใส่พริกแล้วก็กระเทียมค่ะต้องการเผ็ดก็ประมาณ3เม็ดไม่เผ็ดก็แค่เม็ดเดียวค่ะเผ็ดไหมเผ็ดไหมแล้วแต่เลยเผ็ดสิเผ็ดสิสีกระเทียมอ๋อกระเทียมแล้วก็กระเทียมกระเทียมมีเยอะไหมคะก็ประมาณ 2-3 กีบก็ได้ 2-3 กีบก็หกเลยใช่ไหมคะเอาแบบละเอียดเลยป่ะคะหรือว่าแค่นิดหน่อยค่ะไม่ต้องละเอียดอ๋อหนูนี่ต้องสอนทุกอย่างนะขนาดโขกนิดหนูยังต้องสอนนะหนูบอกเลยเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะก็ใส่ไอ้คะถั่วลิสงกุ้งแห้งค่ะใส่ถั่วเลยบ่คะใส่เลยค่ะอ้าวใส่เลยค่ะใส่หลายบ่ฮะใส่หลายบ่คะตักไหมค่ะตักเลยว่าสั้นหวานนู้ตักหลายได้หนูมากินหลายใส่อีกใส่หนูมากินหนูก็ใส่หลายได้หนูนะอ๋อกุ้งแห้งกุ้งนี่หนูก็มักหนูก็ใส่หลายเอามันจะเค็มใช่ไหมเต็มที่เต็มที่ทำไมมีเต้าทำไมเอาเลยเต็มที่กินได้หมดอย่านะหนูเอานี่หนูชอบนี่หนูใส่เยอะเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสูตรป้าบุญมาหรือว่าเป็นสูตรแตงกวาเองแล้วคุณผู้ชมคะแล้วอะไรต่อคะป้าก็มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะหมดเลยใช่ไหมคะต้องการเยอะก็ใส่หมดเลยค่ะหรือใส่ครึ่งนึงก็ได้ค่ะหนูจะบอกป้านงว่าถ้าป้าบอกให้หนูใส่หมดหนูใส่หมดนะหนูไม่ค่อยมีวิจารณญาณเท่าไหร่นะใส่มะเขือเทศลงไปแล้วค่ะ